Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่23ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์ที่ชีวิตแสวงหาวันที่6ความสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์ในกิจการบทที่4ข้อที่32ถึง37คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นโยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบารานาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูตเราล้วนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราทุกคนต้องการสร้างความแตกต่างและทำบางสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของเราแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งนั้นต้องเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่7การสำแดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระคัมภีร์บอกว่าเราแต่ละคนได้รับของประทานและพรสวรรค์อย่างเจาะจงที่จะช่วยให้เรารักพระเจ้าและเพื่อนบ้านของเราได้อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระกายของพระคริสต์มีความเป็นเลิศอวัยวะแต่ละชิ้นของร่างกายจำเป็นต้องทำหน้าที่ในส่วนของตนเช่นเดียวกับตัวเราในชุมชนของเราเราจะรักและรับใช้ผู้คนในชุมชนของเราได้อย่างดีที่สุดเมื่อเราแต่ละคนใช้ของประทานอันเจาะจงร่วมกันให้เรามาลองมองดูผู้ที่เชื่อในคริสตจักรยุคแรกกิจการบทที่2ข้อที่44ถึง45บอกว่าคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่ร่วมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นใน2บทถัดมาเราได้เห็นว่าการทำงานร่วมกันของพวกเขาผนวกกับฤทธิอำนาจของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชุมชนของพวกเขาอย่างไรบ้างในกิจการบทที่4ข้อที่33ถึง34บอกว่าเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนลองนึกภาพชุมชนของเราดูจะเป็นอย่างไรหากความยากจนหมดไปจะเป็นอย่างไรหากชุมชนของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะความสัมพันธ์ในชีวิตของเรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ชีวิตของชุมชนของเราแล้วเราจะทำอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรามีวัตถุประสงค์เราจะร่วมกันเพื่อรับใช้ผู้อื่นและใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้เราเพื่อสร้างความแตกต่างในโลกและชุมชนรอบตัวเราได้อย่างไรความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่เราจะมีได้คือความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าบรรลุผลในชีวิตของเราและในมัทธิวบทที่25ข้อที่44ถึง46แล้วพวกเขาจะทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือทรงเปลือยพระกายประชวรหรือทรงถูกจำอยู่ในคุกและพวกข้าพระองค์ไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เวลานั้นพระองค์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าการที่พวกท่านไม่ได้ทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนไม่ได้ทำกับเราด้วย และคนเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิจแต่บรรดาคนชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มิตรภาพและความสัมพันธ์ของเราส่งผลต่อชุมชนรอบตัวของเราอย่างไรบ้างลองเขียน3สิ่งที่เรากับเพื่อนๆจะร่วมกันทำได้เพื่อรับใช้ผู้คนรอบข้างแล้วลงมือทำเลยให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับชุมชนของเราขอทรงช่วยเราให้มองเห็นความต้องการของผู้คนรอบข้างและขอประทานความกล้าหาญให้เราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นขอนำเราให้ได้รับใช้ผู้คนที่พระองค์ทรงวางไว้รอบกายและขอช่วยให้เราได้ตระหนักว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นเราก็กำลังรับใช้พระองค์เช่นกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน